ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเธอชอบฉันตรงไหนเอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีตลอดและชอบมาเจอมาจะมาจอดเราไม่ทันสักทีนะฮะวันนี้แม่หมอไม่ได้มาร้องเพลงนะคะจะมาชวนทุกคนเล่นพิกาดกันนะฮะมาดูกันว่าคนที่เขาชอบคุณเนี่ยเขาชอบคุณจากตรงไหนนะมีให้เลือก4ช้อยนะ1 2 3และ4นะคะให้คุณหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะบางคนอาจจะมากกว่า1ก็ได้นะไม่เป็นไรก็มากกว่า1ได้เลยนะใครที่เลือกได้แล้วใครที่ยังเลือกไม่ได้กับคนที่ยังเลือกไม่ได้อ่ะลิ้นพันกันนิดนึงเนื่องจากร้องเพลงตอนต้นคลิปก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะคนที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยนะเริ่มจากสาวน้อยคนแรกก่อนนะคนที่เลือกสาวน้อยคนแรกนี้นะคะคนนี้เขาชอบคุณตรงไหนเดี๋ยวเอาปากกามาวงกันนะคะอ่ะคนที่เลือกหมายเลข1สาวน้อยหมายเลข1นะคะมาดูกันว่าเขาชอบเราตรงไหนอะไรที่ทำให้เขาชอบเราล่ะนะคะอ่ะแม่หมอจะหยิบทีเดียวเลยแล้วอ่านทีเดียวนะจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะอ่ะใบที่1ค่ะ Two of Swords นะคะ Seven of Pentacles นะคะ Ten of Cups นะคะและ The Chariot นะคะและว้าว Queen of Swords นะคะและไปจ้ะ Exalted นะคะและ Ace of Cups นะคะและ Nine of Wands นะคะและ Six of Pentacles และ Celebrate คนที่เลือกไพ่ใบคนที่เลือกน้องหนูคนนี้นะคะจะบอกว่าเขาคนที่ชอบคุณหรือแอบชอบคุณอยู่เนี่ยเขาชอบคุณตรงที่ว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์และเซ็กซี่เซ็กซี่เด้อนะคะดูเซ็กซี่ดูมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งใดๆนะไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายใดๆกลัวแหละกังวลแต่คุณก็ยังยืนหยัดที่จะสู้ความกล้าหาญของคุณความแบบว่าใจเด็ดใจเดี่ยวของคุณเนี่ยมันทำให้คุณดูดีมากเลยนะแล้วทำให้คนที่แอบชอบคุณหรือชอบคุณอยู่เนี่ยเขาชอบคุณมากๆเลยชอบความที่แบบว่ากลัวอะไรแต่ว่าคืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรตั้งใจจริงนะจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยด้วยความที่คุณตั้งอกตั้งใจนะมีแผนการวางแผนอย่างดีนะเป็นคนที่รอบคอบนะคะแล้วก็เป็นนักสู้พูดง่ายๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายอย่างที่บอกไปสู้ไม่ถอยเด็ดเดี่ยวแม้ว่าจะต้องอย่างเงี้ยสมมติอะถ้าคุณแบบแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังคงจะแบบอดทนได้นะความอดทนของคุณความแบบว่าไม่ยอมแพ้ของคุณมันเป็นเสน่ห์ของคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนเป็นคนที่หลายๆคนมองคุณเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยดูแลพลังงานนะเขามองคุณเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเลยจริงๆนะเขาดูคุณเป็นคนที่แบบอบอุ่นน่ะดูแลตัวเองได้ดีมีเสน่ห์นะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจนะแล้วก็เป็นคนทุ่มเททุกสิ่งอย่างทำเพื่อแบบครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวเป็นแบบเป็นคนรักการเรียนรู้เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่แบบว่าขยันแล้วก็เป็นคนที่มอบแต่ความรู้สึกดีๆให้ผู้อื่นนี่แหละมันก็คือพลังงานที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะชื่นชอบ
ชื่นชมแล้วก็ชอบคุณมากๆเลยนะบางคนถึงขั้นแบบมองเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเลยก็ว่าได้คนที่เลือกน้องคนนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะคะของคนที่เลือกน้องคนนี้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อมาค่ะมาดูคนที่เลือกน้องคนที่สองกันนะคะคนที่เลือกน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้มาดูกันว่าน้องคนนี้นะคะคนที่ชอบเขาหรือว่าคนที่แอบชอบเขานั้นชอบเขาตรงไหนเตรียมปากกานะคะเดี๋ยวมาวงกันนะคะมาดูกันว่าคนที่แอบชอบเขาหรือคนที่ชอบที่แบบชอบเขาอยู่ตอนเนี้ยเขาชอบน้องคนเนี้ยตรงไหนมาดูกันเลยนะคะไปเลยรัวๆ Knight of Swords นะคะ Friendship นะคะ Addict นะคะ Page of Pentacles นะคะ Ace of Pentacles นะคะ Straight นะคะEight of Wands นะคะ Six of Swords นะคะ Three of Cups นะคะและ Page of Wands นะคะคนที่เลือกน้องคนที่สองนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่คุณที่เขาแอบชอบคุณหรือชอบคุณเนี่ยต้องบอกว่าเขาชอบที่คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังนะชอบที่คุณเป็นคนคอนเซนเทรตเป็นคนที่มีคือเป็นคนทำอะไรแล้วเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู้แล้วก็ลุยแล้วก็แบบโฟกัสด้วยความตั้งอกตั้งใจของคุณเนี่ยมันทำให้คุณดูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้อะไรเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลานะคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคุณชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็ชอบโฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วก็คอนเซนเทรตกับมันนะคะแล้วก็เป็นนักสู้ลุยฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เกรงกลัวสิ่งใดเนี่ยแหละคือมีความมั่นใจมีความกล้าหาญนี่คือเสน่ห์ของคุณทำให้คนที่เขาแอบชอบหรือชอบคุณอยู่นะชื่นชอบคุณมากๆเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีนะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่แบบถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่เป็นความรักแบบเพื่อนที่แบบว่าเหมือนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันรับฟังกันได้ตลอดเวลามันก็เลยทำให้รู้สึกสบายใจเป็นคอมฟอร์ตโซนดีๆให้กับเขาไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องแบบเก๊กไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความหวังในตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่มีความหวังมีกำลังใจมีกำลังใจมีความหวังให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกนะแล้วก็เป็นคนที่มี energy ดีๆนะมีการพัฒนาตัวเองขยับขยายตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณไม่ทิ้งเพื่อนคุณไม่ทิ้งคนที่คุณรักนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่านึกถึงผู้อื่นเสมอนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยไม่ไปตัวคนเดียวเลยจะชวนทุกคนไปด้วยกันนะชวนทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ดีนะเป็นคนที่ไปอยู่ตรงไหนก็สร้างความสุขสร้างความสบายใจให้กับผู้คนไปอยู่ตรงไหนทุกคนก็จะรู้สึกเป็นแบบคุณเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างพลังงานดีๆให้กับผู้คนน่ะสร้างคอมฟอร์ตโซนหรือความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนนี่แหละคือตัวคุณแล้วก็ทำให้คนที่คุณแอบคนที่คนชอบคุณหรือว่าแอบชอบคุณเนี่ยเขารู้สึกชื่นชอบคุณมากๆนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่2นี้เลือกตัวน้องคนที่2นี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกน้องคนที่3นะคะน้องคนนี้นะคะคนที่เลือกน้องคนที่3นี้นะคะมาดูกันว่าคนที่เขาแอบชอบคุณหรือชอบคุณอยู่เขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคะเขาชอบคุณที่ตรงไหนมาดูกันนะคะคนที่คุณชอบเขาชอบคุณหรือแอบชอบคุณเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะ Knight of Swords นะคะ Wheel of Fortune นะคะ Five of Wands นะคะ Lock นะคะ
death นะคะ the world นะคะ the emperor นะคะ the tower นะคะ the hangman นะคะและสุดท้ายค่ะ six of swords นะคะอ่ะคนที่เลือกน้องคนนี้นะต้องบอกว่าคนที่เขาชอบคุณหรือแอบชอบคุณนะเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพลังมหาศาลต้องบอกอย่างนี้เป็นคนที่มีพลังมหาศาลมีพลังมีบารมีมหาศาลนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคุณมีพลังมากๆมีบารมีมากๆนะคือเป็นคนที่เวลาสุขนะเวลาที่คุณมีความสุขแบบสุดๆนะผู้คนรอบข้างคุณจะได้รับพลังงานความสุขแบบสุขแบบโคตรๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณอารมณ์เสียนะโลกนี้แทบจะมืดมนอ่ะคนรอบข้างจะรู้สึกถึงพลังงานอันอึมครึมนี้เลยคือคุณมีพลังงานขนาดนั้นจะบอกว่าคุณมีผลกระทบส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างขนาดนั้นเลยนะเออแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองคือเป็นคนที่สามารถคือรักตัวเองเป็นนะแล้วก็มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองคุณสามารถจัดการตัวเองได้ดีนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงนะคะมีความเด็ดขาดมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความดุดันในตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะนะเป็นคนคิดเยอะคือคุณมักจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำอะไรนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นคนที่รู้ว่าควรจะพูดอะไรไม่พูดอะไรตอนไหนนะหรือบางครั้งบางทีต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำทุกครั้งที่คุณพูดคือมันจะเป็นสิ่งที่คุณคิดมาอย่างดีแล้วนั่นแหละด้วยความมั่นใจของคุณด้วยความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความพลังงานของคุณนี่แหละ energy ของคุณนี่แหละคุณรู้ว่าอะไรควรเปิดรับอะไรควรปิดเหมือนคุณรู้ว่าพลังงานไหนดีคุณเปิดรับพลังงานไหนไม่ดีคนไหนที่คิดไม่ดีกับคุณปิดเลยคุณรู้เลยว่ามันจะไม่โอเคนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลผู้คนอยู่เสมอนะแล้วไข้ขึ้นพลังงานการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะของคนเนี้ยจะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือเขาคุณน่าจะมีพลังงานในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของแบบคุณเข้าใจในชีวิตระดับหนึ่งคุณรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามีถูกมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาคุณก็เลยมีพลังมี energy อะไรประมาณนี้ที่คุณรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วมันก็มีอันนี้ได้เขาเรียกนะขึ้นยามขึ้นไม่หลงยามลงก็ไม่ท้อคุณจะมี energy อะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็เลยทำให้คนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมคุณนะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะพวกนี้รู้สึกปลอดภัยว่าถ้าคุณรักเขาอ่ะคุณสามารถพร้อมที่จะปกป้องทุกคนนะได้อยู่กับคุณคือรู้สึกปลอดภัยเลยอ่ะเพราะคุณจะปกป้องได้แล้วคุณมีพลังอำนาจมีบารมีอยู่ในตัวเองสูงมากๆเลยคนที่เลือกไพ่เลือกน้องคนนี้นะคะแล้วนี่คือทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกน้องคนที่4นะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกน้องคนที่4นั้นนะคะเขามีความชื่นชอบชื่นชมคุณตรงไหนนะคะคนที่แอบชอบแอบรักนะชื่นชอบคุณนั้นเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะมาดูกันนะคนที่เลือกน้องคนที่4นะคนที่แอบชอบคนที่ชอบคุณชอบคุณที่ตรงไหนเอาปากกามาวงหน่อยนะฮะไปเลยเร็วๆรัวๆนะฮะ Six of Swords นะฮะ Seven of Swords นะคะ Nine of Wands นะคะ Seven of Pentacles นะคะชุบ Six of Pentacles นะคะเหมือนเอียงนิดนึง The Tower นะคะสุดท้ายค่ะ The Emperor นะคะคนที่เลือกน้องคนนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนชื่นชอบชื่นชมคุณนะแอบชอบคนนั่นก็คือความ
พลังงานพลังงานเนี่ยคนนี้ก็มีพลังงานเหมือนกันต้องบอกว่ามีพลังงานมีอำนาจมีบารมีเป็นคนที่เวลาสุขสุดๆเวลาเจ็บปวดหรือเวลารู้สึกพลังงานเขาเรียกว่าอะไรพลังงานก่อตัวในความอึมครึมนะมันก็ทำให้โลกนี้หม่นหมองไปได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าคุณมีพลังงานส่งต่อถึงผู้อื่นได้ค่อนข้างรุนแรงอนุภาพรุนแรงนะเป็นคนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเป็นคนมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงนะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าตัดสินใจนะแล้วก็มีความมีอารมณ์ที่ชัดเจนนะมีความสุขก็สุขล้นๆไปเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีคุณจะไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าคุณคิดวางแผนอย่างดีที่สุดเสมอนะคะเป็นคนมีแผนการเป็นคนมีการจัดการที่ดีนะแล้วก็เป็นคนมีจิตใจดีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามในการทำสิ่งต่างๆอย่างดีอยู่เสมอนะคุณวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณคิดดีพูดดีทำดีคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเลือกกองนี้นะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนนะมีจิตใจที่อ่อนโยนบางคนมองคุณเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกนะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่ว่าจะต้องพบเจอกับอะไรคุณก็จะยังแบบยืนหยัดอยู่ได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะจะไม่ทิ้งคนอื่นอยู่เบื้องหลังเลยจะแบบสุขทุกข์ก็ไปด้วยกันนี่คือความน่ารักของคุณที่ทำให้คนแอบชอบคุณหรือคนที่ชอบคุณอยู่แล้วเนี่ยเขาชื่นชอบคุณมากๆนะคะแล้วบางครั้งบางทีต้องบอกว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแง่ดีบางครั้งบางคนที่เลือกไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีเจ็บแล้วไม่จำเหมือนกันเหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอให้โอกาสให้อภัยผู้คนอยู่เสมอเนี่ยคือความน่ารักของคุณคือสิ่งที่คนที่ชอบหรือแอบชอบคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีจังเลยวะนะคะคุณเป็นคนดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนแบบใจดีแล้วก็แบบมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบบไม่ทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลังอ่ะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างมีการวางแผนที่ดีมีเป้าหมายที่ดีมีความอบอุ่นอ่อนโยนในตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่แอบชอบคุณหรือว่าคนที่ชอบคุณเขาชื่นชอบคุณมากๆนะวงไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินบายแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะในวันนี้นะเป็นเรื่องของเขาชอบคุณตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าเขาชอบคุณตรงไหนกันบ้าง นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่งกด See First ให้ทุกๆช่องทางเลยนะคะถือเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอการในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานทรงพลังนะคะแล้วก็รู้ไว้เลยว่าคุณมีดีคนถึงมาชื่นมาชอบมาชมคุณมากมายขนาดนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย